แต่ว่าบางคนเคยเจอกับปัญหานะคะคุณหมออย่างเคยเห็นที่เขาไปบ่นกันในเว็บไซต์ในโลกออนไลน์ต่างๆว่าพอไปดึงหางตามาแล้วดึงตาแล้วสรุปว่าตึงเกินค่ะบางทีจะหลับตาก็หลับยากอันนี้เกิดจากอะไรคะการทำศัลยกรรมความงามทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำเน้นเรื่องความปลอดภัยนี่จะทำไงให้ปลอดภัยก็คือเราต้องทำอย่างพอดียิ่งพอดีก็จะยิ่งปลอดภัยนะครับอย่างเช่นการทำตาบนทำตาสองชั้นเนี่ยสมมติว่าเราตัดหนังตามากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ปิดตาไม่สนิทได้นะครับอย่างเช่นการทำถุงใต้ตาบางคนคิดว่าเอาถุงใต้ตาออกเยอะๆเลยจะได้สวยปรากฏว่าเอาถุงใต้ตาออกเยอะไปกลายเป็นตาโหลไปหรือว่าตัดหนังที่เกินเยอะเกินไปอยากให้มันตึงมากก็กลายเป็นตาแหกตาปลิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำศัลยกรรมความงามทุกอย่างเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยก่อนทำแต่พอดีอย่าทำเยอะเกินไปการทำอะไรเยอะเกินไปมีปัญหาทุกอย่างแต่ก็ต้องเลือกแพทย์ที่เชื่อถือได้ด้วยใช่ไหมครับก็ควรจะเป็นแพทย์ที่จบเฉพาะทางหรือว่าเป็นแพทย์ที่มีประสบการณ์มากๆซึ่งจะสามารถประเมินได้ว่าเนื้อเยื่อของเราใบหน้าแบบเราเนี่ยทำยังไงถึงจะปลอดภัยแล้วก็พอดี